ผมจะสอนการคอมไบกล่องเก็บใส่ของนะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8คัฟฟิ้งออกมาเอาวูดเดนแพงนะฮะทำเป็นรอบๆนี้เหมือนลักษณะกล่องก็จะได้กล่องเชสออกมานะฮะดึงออกมาเดี๋ยวทำวูดเดนแพงเพิ่มครับเราจะทำ2กล่องนะฮะคำถามว่าทำไมทำ2กล่องผมจะแสดงให้ดูเสียมอนเตอร์ชิบหายเลยไม่เป็นไรวางกล่องแรกนะฮะแล้วคลิกขวาที่กล่องปุ๊บมันจะกลายเป็นกล่องเนี่ยคือคำว่าเชสเพื่อนๆสามารถเอากล่องสามารถเอาของใส่ลงไปได้นะฮะตามใจชอบอันนี้ผมก็จะเก็บของลงไปรวมทั้งของแร่ก็คือพัมกินนี่โคตรแร่เลยฮะอย่าไปใช้เล่นนะฮะเตือนไว้ในที่สองก็คือวางกล่องเนี่ยไว้ข้างๆตรงนี้ตรงช่องนี้ฮะเพราะมันจะกลายเป็นหีบเลเวล2ครับสิ่งที่อะไรวะเนี่ยฮะคลิกขวาสังเกตว่ากล่องมันจะมีขนาดใหญ่ขึ้นทำได้แค่เลเวล2นะฮะเลเวล3เลเวล4ทำไม่ได้ครับมันจะเปิดกล่องไม่ขึ้นเลยถ้าเอาวางไว้ข้างๆสิ่งที่อะไรวะอะไรวะเพื่อนๆจะต้องระวังตัวด้วยนะฮะนี่ไงเห็นไหมฮะไกลๆนั่นคือสเกลตันครับเป็นมาสเตอร์ระดับสูงที่ออกมาจากที่ออกมาตอนในตอนกลางคืนเท่านั้นนะฮะอันตรายตัวนี้อันตรายมากฮะครั้งนี้เราโชคไม่ดีนะฮะที่เราไม่สามารถเซอร์ไวส์ได้ปลอดภัยในตอนกลางคืนเพราะว่าความผิดผมเองที่เสือกไม่ได้ของดีไม่ได้ทำเลดีๆนะฮะเสียงไม่ได้ทำเลตรงริมหาดนี้โอ้ยทรมานจริงๆคราวนี้เราก็จะรอไมค์เริ่มละพอดีใช้ไมค์กากนะฮะขอโทษด้วยฮัลโหลโอเคต่อคราวนี้เพื่อนๆก็จะต้องระวังตัวกันหน่อยนะเพราะมอนสเตอร์มันจะออกมาเยอะพอสมควรแต่เดี๋ยวพอตอนเช้ามอนสเตอร์มันก็จะหายไปครับยกเว้นมอนสเตอร์ตัวหนึ่งที่ว่าครีปเปอร์ครับครีปเปอร์ CREEPER มันจะเป็นตัวสีเขียวๆฮะความสามารถของมันก็คือมันจะวิ่งเข้ามาหาเราและถ้าเราอยู่ใกล้ๆมันจะระเบิดฆ่าตัวตายรวมทั้งเราด้วยเราก็จะตายด้วยเป็นมอนสเตอร์ที่อันตรายมากครับเดี๋ยวผมจะสอนต่อเลยแล้วกันตอนนี้มีโคเบิลสโตน10อันสามารถทำสิ่งสามารถคราฟฟิ้งสิ่งหนึ่งได้พอดีเป๊ะเลยก็คือเตาอบครับคล้ายๆเชสเลยฮะทำคล้ายๆเก็บกล่องเก็บของเพียงแต่ว่าใช้หินแทนนะฮะเนี่ยฟูแนนซ์ดึงออกมาเลยได้แล้วฮะอาชีพฮอตท็อปปิกวางไว้ข้างๆเนี่ยมันคือเตาอบครับเดี๋ยวจะสอนวิธีอบให้แบบอีกครั้งหนึ่งละกันแต่ว่าตอนนี้รอให้มันเช้าก่อนดีกว่าที่จะเดินไปไหนนะฮะตอนกลางคืนมันอันตรายมากนานแล้วฮะผมว่าช่วงนี้เราก็มาก่อ4 5 6 7 3 4 5 6 7ไม่พอเอาแค่นี้ก่อนตีกรอบบ้านก่อนนะครับให้รู้ว่าเราจะทำบ้านอาณาเขตประมาณนี้นะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ตัดไม้มาแล้วมาทำบ้านต่อเสริมไปเรื่อยๆนะฮะก็นั่งรอไปเรื่อยๆทำกลางความมืดและแสงดาวมีมอนสเตอร์ล้อมรอบเราอยู่อีเหี้ยอันนี้คือซอมบี้ครับคราวนี้มันฆ่ามาไม่ได้เพราะมันติดวูดเดินแพงนะฮะแล้วมัน
แล้วมันก็เสือกอยู่จมน้ำอยู่ด้วยแล้วก็ฟันมันได้ฟรีฮะมอนสเตอร์ฮันเตอร์อาชีพเมนต์คือที่เราได้อันนี้ก็คือเราสามารถเข้ามอนสเตอร์ได้นะฮะจะได้อาชีพเมนต์มอนสเตอร์ฮันเตอร์โอเคละเหมือนว่าเราจะไม่มีมอนสเตอร์กลับมาแล้วนะครับโล่งใจเดี๋ยวครั้งนี้พอตอนเช้าผมจะไปสอนเรื่องการ How to Survive First Night อีกครั้งหนึ่งพอดีวันนี้เฟลนะฮะของไม่พอเวลาก็ไม่พอถ้าไปดูตามฝรั่งสอนนะฮะฝรั่งก็จะบอกว่าให้คุณขุดเป็นถ้ำแล้วก็ขุดอยู่ในรูนั่นนะฮะจนกว่าจะเช้าซึ่งผมลองทำแล้วตอนเล่นใหม่ๆทำไม่ได้ครับมันบุกเข้ามาเลยสไปเดอร์กัดปับ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 ตาย เพราะว่ามันไม่มีหลักอย่างหนึ่งก็คือมอนสเตอร์จะเกิดที่มืดฮะและที่ลึกเขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไรที่เรียบก็คือจะใช้คำว่าอะไรว่าจะไม่ได้แต่รู้ว่าเป็นที่เรียบเป็นที่ราบและลึกและนะฮะไม่ใช่หรือและก็คือหมายความว่ามันจะเกิดทั้งที่ที่เรียบๆและทั้งที่มันเหมือนจะลึกสมมติต้นไม้สูงๆมันก็ถือว่าลึกนะฮะเพราะว่ามันนับจากยอดต้นไม้ลงไปถึงที่พื้นสมมตินับได้10บล็อกมันก็คือดีฟลงไป10บล็อกดีฟแปลว่าลึกมันก็จะทำให้มอนสเตอร์เกิดใต้ต้นไม้ครับเนี่ยฮะต้นไม้เส้นต้นไม้เนี่ยฮะสูงๆเนี่ยฮะมอนสเตอร์มันจะเกิดได้สิ่งเดียวที่เราสามารถขจัดมอนสเตอร์ได้ก็คือแสงไฟซึ่งตอนนี้เราก็นั่งรอต่อไปนั่งรอต่อไปนั่งรอต่อไปนั่งดูพระจันทร์ก็ได้ครับพระจันทร์มันจะบอกเวลาเราว่ากี่โมงแล้วเสียงเฮี้ยเลยวะไม่มีอะไรนะฮะคิดไปเองกดโยนของนะฮะให้กดคิวครับปุ่มคิวนะฮะก็คือเล็งไปที่ต้องการจะโยนแล้วกดคิวมันจะเป็นการโยนของถ้าสมมุติเล่นมัลติเพลเยอร์นะฮะสามารถโยนของให้เพื่อนได้เพื่อนก็จะเก็บเหมือนกับการเดลของนั่นเองนะครับเช้าแล้วซอมบี้เดินอยู่ตรงนั้นฮะตามคำสันนิษฐานของผมเลยว่ายิ่งดีฟนะฮะมอนสเตอร์ยิ่งเกิดโอเคเราลุยกันต่อเลยวันที่2ครับอยากให้ล่าไม้เยอะๆเพื่อจะทำบ้านนะฮะและทำฟืนนะครับเราเริ่มกันเลยก่อนอื่นฟันมอนเตอร์ก่อนเก็บหนังเหมือนมีเสียงอะไรลงน้ำมาต่อมไอ้นี่ปะว่าละอันนี้คือเมล็ดต้นไม้นะฮะเก็บไว้ก็ดีไว้สำหรับปลูกต้นไม้แล้วก็เริ่มตัดไม้ต่อกันอันนั้นหมูนะฮะจมน้ำอยู่ปล่อยมันไปครับ
ันหนึ่งแล้วฮะแก่สีน้ำตาลครับหายากมากคือแก่เนี่ยแล้วตรงนี้มีดันเจียนไม่มีอะไรเราจะกลับมานะฮะเราจะกลับมาที่บ้านเราสตองโฮเล็กๆก็เน้นก็คือทำให้ไม้คุณเหลือไว้8อันฮะจากนั้นมาที่เตาเอาเวิร์นเดินไว้ตรงนี้ตามด้วยแผงจะกลายเป็นการเผาไม้นะฮะไว้วางไว้5อันครับคุณจะได้ชาโคออกมานะฮะชาโคไว้ทำอะไรชาโคไว้สำหรับทำฟืนไฟไว้สำหรับปักให้มันมีแสงสว่างเกิดขึ้นครับหรือจะใช้อีกอันนึงก็คือโคก็ได้ซึ่งโคนี่ได้จากการขุดแต่ผมแนะนำให้ใช้ชาโคดีกว่าโคมันหายากนะฮะยกเว้นคุณจะขุดเหมืองและไปเจอแบบโคเยอะๆ30กว่าอันอยู่ข้างใต้ผืนดินอันนั้นผมไม่ว่าคุณจะใช้เท่าไหร่ก็ได้เพราะมันเยอะตอนที่ผมเล่นมัลติเพลเยอร์ผมก็ขุดได้เป็นร้อยฮะเฮ้ยเป็นร้อยจริงๆขุดเป็นเกือบ150ไม่เจอเพชรเลย ส่วนตีนมากนะฮะทำการเผาไม้ไปเรื่อยๆครับเอ๊ะช่องนี้นะฮะคือช่องที่เราต้องใส่สิ่งที่ทำให้มันสามารถเผาได้นะฮะมันจะมีตารางอยู่ใน minecraftwiki.net ถ้าผมจำไม่ผิดนี่ .net หรือ .org ไม่รู้นะฮะลองเซิร์ชใน Google ดูมันจะบอกไว้ครับพอดีเป๊ะ8อันแถมฟืนยังเหลือด้วยเอาละคราวนี้ไปที่กล่องฮะไอ้พวกสติ๊กออกมาให้หมดอันนี้ผมทำสติ๊กไว้678โอเค8กับ8ผมวางชาโคไว้ตรงกลางกับสติ๊กไว้ตรงนี้เพราะจะได้ทัชครับทัชก็คือคล้ายๆไม้ขีดไฟนั่นแหละแน่ที่ผมบอกอะคลิกขวา8ครั้งดึงมาจะได้32อันนะฮะปิดไปเพื่อนี้เก็บของลงไปก่อนของที่ไม่ต้องการเก็บไปก่อนนะคราวนี้เรามีพัมกินผมจะโชว์ให้ดูเลยว่าพัมกินมันใช้ไว้วันเอาไว้ทำอะไรทำไมผมถึงพูดว่ามันแรงเหลือเกินนะฮะทำอย่างนี้ครับเอาพัมกินไว้ตรงนี้ตามด้วยทอร์ชเพราะคุณจะได้แจ็คโอแลนเทิร์นฮะซึ่งความสว่างของแจ็คโอแลนเทิร์นนั้นไม่ได้แค่ไล่มอนสเตอร์เท่านั้นแต่มันจะช่วยให้ไล่มอนสเตอร์มากขึ้นรอบบริเวณครับพอดีมี5อันแล้วก็ใช้แค่5อันนั่นแหละโอเคเก็บไปนี่ก่อนโอเคละ